ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวันผมอาจารย์ณัฐวัฒน์ลองทองผู้สอนรายวิชานี้และทีมคณาจารย์อีก2ท่านคืออาจารย์แสงเดือนยอดอัญญมณีวงศ์และอาจารย์นันทกาภูศรีกุลเราทั้ง3คนจะทำให้ท่านได้เรียนรู้และก็เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยความรู้ทางจิตวิทยาทุกท่านพร้อมกันหรือยังครับการมีครอบครัวที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนากันใช่ไหมคะเพราะว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกที่คนทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดและผูกพันกับคนเรายาวนานที่สุดจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันที่เราเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่เกิดจนตายครอบครัวยังเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคนเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวมีผลต่อบุคลิกภาพทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมของทุกคนในครอบครัวครอบครัวที่มีความสุขสมาชิกครอบครัวจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีอารมณ์ขันสดชื่นยิ้มแย้มและหัวเราะให้กัน2. มีคำพูดด้านบวกที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 3. มีความใจเย็นอดทน 4. ยอมรับเมื่อตนเองทำผิด 5. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 6. ร่วมมือมากกว่าขัดแย้งและ 7. รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับครอบครัวก็คือการสื่อสารและการสร้างความสุขในครอบครัวค่ะการสื่อสารเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อความสุขและความเข้มแข็งของครอบครัวการสื่อสารที่สร้างสรรค์ในครอบครัวจะทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเข้าใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงควรมีแนวทางที่จะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะการสื่อสารที่สร้างสรรค์มีแนวทางปฏิบัติดังนี้คือ 1. การบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นการสื่อสารที่ทำให้อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเช่นพูดว่าฉันคิดว่าคุณทำงานหนักมากน่าจะหาเวลาไปพักผ่อนกับครอบครัวบ้างนะแทนที่จะพูดโดยใช้ you message เช่นคุณนี่หายใจเข้าใจออกก็มีแต่งานอย่างเดียวเป็นต้น 2. การถามและการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายเป็นการสื่อสาร2ทางคือนอกจากจะเป็นการสื่อสารจากเราไปยังอีกฝ่ายนึงแล้วการให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสโต้ตอบกลับมาจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้น 3. มีการแสดงความชื่นชมและขอบคุณกันในโอกาสที่เหมาะสมเช่นการชมลูกเมื่อลูกช่วยทำงานบ้านเป็นต้นรวมทั้งการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อสมาชิกในครอบครัวประสบปัญหาบางอย่างในชีวิต 4. ใช้การสื่อสารที่มีเนื้อหาชัดเจนและตรงต่อบุคคลเป้าหมาย 5. จดจำไว้ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนดังนั้นคำพูดและการกระทำควรสอดคล้องกันเช่นการสอนลูกให้เก็บของให้เป็นระเบียบแต่พ่อก็วางข้าวของระเกะระกะเป็นต้น 6. การใช้คำพูดเชิงบวกที่ให้เกียรติกันในฐานะเพื่อนมนุษย์แม้แต่กับคนที่มีอายุน้อยกว่าเช่นถ้าลูกพูดว่าแม่ผมอยากกินคุกกี้แม่ที่พูดเชิงลบจะตอบว่าไม่มีทางลูกยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าแม่พูดเชิงบวกจะตอบว่าได้สิลูกเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเป็นต้น 7. ใช้คำพูดที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ต้องการสื่อสารเช่นเมื่อลูกขอร้องให้ทำอะไรไม่ควรพูดว่าแม่จะทำให้ทีหลังซึ่งไม่เฉพาะเจาะจง
แต่ควรพูดให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าแม่จะทำให้ตอน5โมงเย็นนะลูกเป็นต้น 8. หลีกเลี่ยงการสื่อสารทางลบได้แก่การใช้สีหน้าบึ้งตึงเฉยเมยเย็นชาการใช้วิธีเงียบไม่พูดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งการพูดที่คลุมเครือไม่ชัดเจนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้และการพูดที่มีลักษณะสั่งสอนติเตียนประชดประชันวิธีสร้างสุขในครอบครัวสามารถทำได้โดย 1. สร้างฐานครอบครัวด้วยความเข้าใจถึงแม้ว่าแต่ละคนในครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กันแต่ในความสัมพันธ์นั้นแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแม้ว่าพ่อแม่จะเลี้ยงลูกมาแต่ลูกก็ไม่เป็นเหมือนพ่อแม่เพราะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นสิ่งที่จะแสดงออกถึงการยอมรับคือการแสดงความเข้าใจในความต่างโดยพ่อแม่สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจเพื่อให้เขาสามารถพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีความสุข 2. สื่อสารภาษารักสม่ำเสมอแม้ว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวจะมีหน้าที่ของตนเองแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแสดงความรักในบ้านต้องมีควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เช่นพ่อทำงานและลูกก็ให้กำลังใจพ่อเสมอแม่มีหน้าที่ทำงานบ้านและพ่อก็ทำช่วยทำงานบ้านด้วยเมื่อถึงวันหยุดโดยสมาชิกครอบครัวอาจจะเลือกใช้การสื่อสารภาษารักทั้ง5ภาษาให้เหมาะกับสมาชิกแต่ละคนคืออาจจะใช้คำพูดบอกรักใช้เวลาร่วมกันใช้ของขวัญแทนใจให้ความช่วยเหลือให้การบริการหรือใช้การสัมผัสร่างกาย 3. สร้างบรรยากาศที่สนุกมากกว่าความเคร่งเครียดครอบครัวมักจะคาดหวังต่อกันและกันมากในการทำหน้าที่แต่อย่าลืมว่าเรามักจะเลือกอยู่ในที่ที่มีความสุขเมื่ออยากให้บ้านมีความสุขสมาชิกในครอบครัวต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของกันและกันความสนุกรอยยิ้มในครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขนอกบ้านเคร่งเครียดมากพอแล้วเราควรสร้างบรรยากาศในบ้านให้สดใสมีรอยยิ้มให้กันและกันเท่านี้บ้านหรือครอบครัวก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่จะทำให้เราออกไปต่อสู้กับความเคร่งเครียดภายนอกได้ 4. รับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองในครอบครัวที่สมดุลสมาชิกทุกคนควรมีหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบในบ้านและเมื่อสมาชิกทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้วจะส่งผลทำให้สมาชิกคนอื่นได้รับผลดีไปด้วยดังนั้นความสุขส่วนหนึ่งของครอบครัวจึงเป็นการทำหน้าที่ของตนเองของสมาชิกในครอบครัว 5. ชื่นชมให้กำลังใจขอบคุณขอโทษคำพูดเหล่านี้ควรพูดกันให้สม่ำเสมอในครอบครัวเพราะจะทำให้ครอบครัวมีสายสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะการขอบคุณกันและกันเพราะเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับและการเห็นคุณค่าของกันและกันในครอบครัวจะเกิดประโยชน์มากเลยนะคะถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปใช้เริ่มต้นทำเพื่อครอบครัวของตัวเราเองค่ะ